สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับมะเหมียวไอรีนจากเพจ Pretty Mia วันนี้เราก็มากับพี่ป้ออีกแล้วใช่ครับบอกไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเราทำน้ำกันไปเนาะครับใช่แล้วก็รอบนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาทำสลัดครับวันนี้ก็เป็นสลัดกริลชิคเก้นแล้วก็อะโวคาโดสลัดครับกริลชิคเก้นอะโวคาโดสลัดหรือว่าสลัดไก่ย่างใส่อะโวคาโดครับแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรไม่ลับของเราน้ำจิ้มสูตรไม่รับเดี๋ยวก่อนนะรับหรือไม่รับไม่รับดีกว่าอ่ะไม่รับเคยรับตอนนี้จะไม่รับแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไม่รับตั้งแต่วันนี้ไปนั่นแหละอ่ะโอเคอุปกรณ์วัตถุดิบมีอะไรบ้างอุปกรณ์วัตถุดิบเราก็มีผักก่อนก็ได้อ่ะอะไรก่อนอะไรก่อนมีนี่ครับผักก่อนผักสลัดนี่นะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่ไปแพ็คๆก็ได้ครับหรือจะซื้อหลายๆอย่างมาปนกันเองก็ได้แล้วแต่ชอบเลยครับตามสบายชอบมะเขือเทศราชินีลูกเล็กไก่อกไก่ก็ได้ครับถ้าจะเอาแบบลีนๆหน่อยก็อกไก่แล้วก็มีอะโวคาโดอะโวคาโดครับถ้าตอนนี้ก็มาถึงตัวเดรสซิ่งของเราหรือตัวซอสเราก็จะมีชีสเฟตต้าชีสหรือว่าชีสอย่างอื่นก็ได้ที่เราอยากทานตัวน้ำจิ้มเองก็จะมีน้ำจิ้มไก่ครับเฮ้ยน้ำจิ้มไก่แล้วก็น้ำสลัดงาเป็นสลัดแบบญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับสลัดงาญี่ปุ่นมีเลมอนเลมอนนิดนึงนะคะนิดนึงครับแล้วก็มีเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกไว้สำหรับตอนเราไว้ย่างไก่ครับน้ำมันมะกอกโอเคครับครบโอเคเรามาลงมือทำกันเลยก็ได้ครับได้อะอะไรก่อนอะไรก่อนอ๋อเราจะเริ่มจากไก่ก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานิดนึงอันนี้ออกโอเคครับเราก็เอาไก่มาเกลือเกลือบิดลงไปเลยไม่ต้องเยอะมากก็ได้ครับ2ด้านให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยแล้วเราก็จะนำไก่เอาไปย่างราดน้ำมันนิดนึงก็ได้ครับจะได้ให้มันไม่ติดปั๊บโอเคคือเราไม่ได้ราดน้ำมันลงไปที่กระทะก็ได้ครับหรือว่าตรงนี้นิดเดียวก็ได้ครับเพราะเราไม่อยากให้มันมันมากเราอยากให้มันยังแบบแห้งๆอยู่นิดนึงโอเคครับไปแล้วเราก็จะเอาไก่ของเราไปย่างพอกระทะมันเริ่มร้อนก็วางเลยใช่ไหมใช่ครับวางลงไปเลยโอเคใช้ไฟปานกลางอย่าร้อนมากเดี๋ยวไก่จะไหม้เอาโอเคแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็กลับไปทำตัวน้ำเดรสซิ่งของเราสูตรไม่ลับสูตรไม่ลับอันในระหว่างที่เรารอไก่ย่างเนาะเมื่อกี้เราก็จะมาทำน้ำสลัดกันน้ำสลัดทำยังไงบ้างน้ำสลัดเราก็เอาตัวน้ำสลัดน้ำมันงานะครับน้ำมันงาน้ำสลัดญี่ปุ่นนี้ใช่กับไอ้นี่การน้ำจิ้มไก่ของเราก็ปกติของผมก็จะเป็นสูตร1ต่อ1เลยแต่ถ้าชอบหวานน้อยหน่อยเราก็ใส่น้ำจิ้มไก่น้อยลงนิดนึงเทลงไปเลยครับพร้อมกันโอเคเทให้หมดปึ๊บโอเคอ้าวบีบเลมอนใส่ลงไปนิดนึงครับไม่นะครับโอเคอีกนิดนึงโอเคพอแล้วครับมาเสร็จแล้วเราก็จะเติมเกลือนิดหนึ่งเพื่อใช่อีกนิดหนึ่งโอเคพอแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันคือเนี่ยหลายคนอาจจะงงไงคือเหมียวจริงๆเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นเลยนะแต่คือเราชอบมากินข้าวบ้านพี่ป้อกับพี่ทิพย์ชอบมากินข้าวบ้านเขาแล้วเขาทำกับข้าวอร่อยมากเราก็เลยชวนเขามาทำวิดีโอคือมีร้านด้วยขายของหน่อยขายของหน่อยมีร้านก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะเป็นพ่อครัวจำเป็นบ้างบางครั้งอยู่ที่สะพานหัวช้างครับร้านฟีดร้านฟีดใครบอกว่าอยากกินอาหารอเมริกันไปกินที่ร้านพี่ป้อนะคะขายของหน่อยช่วยเขาขายของหลายรอบแล้วไม่ยอมขายของโอเคตอนนี้เราก็น้ำจิ้มเราก็ให้น้ำสลัดเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เราก็จะเริ่มคลุกสลัดให้เข้ากันแล้วอันนี้ okay. ไม่ต้องหั่นใช่ไหมอันนี้เราเดี๋ยวหั่นก็ได้ครับเราเอาผักสลัดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในภาชนะของเราโอเคเสร็จปั๊บเราก็จะหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปนิดนึงก็หั่นครึ่งเลยมะเขือเทศแล้วเดี๋ยวสงสัยคือเราใช้มะเขือเทศไทยแบบมะเขือเทศลูกใหญ่ๆได้ครับแต่ว่ามันไอ้อย่างนี้มันหวานหอมกว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะได้แต่รสแบบเปรี้ยวๆโอเคพอใส่ไปแค่นี้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เติมนี่ลงไปแล้วเราก็อ้าวคลุกให้เข้ากันคลุกเลยครับค่อยๆคลุกเดี๋ยวผักมันจะช้ำต้องค่อยๆใช่ไหมโอเคนี่หอมอ่ะ
เอาจริงหอมเราชอบหอมยังไม่ทันกินเลยนะแต่คือเรารู้อยู่แล้วไงว่าสูตรเนี้ยมันอร่อยเพราะเราเคยมากินก่อนหน้านี้แล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็รวมร่างสลัดแล้วครับให้ขึ้นเป็นจานพร้อมที่เราจะเฮ้ยไก่ได้ยังไก่ได้แล้วอ่ะไปดูโอเคได้แล้วเนาะโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะอ่ะเอาขึ้นเลยปึ๊บชิปไก่มาแล้วค่ะตอนนี้เราก็เอาไว้นี่เลยใช่ตอนนี้เราก็จะใส่จานเนาะเพราะฉะนั้นเอาจานมาเลยครับจานที่เราเตรียมไว้นี่ใช่ค่อยๆเอาผักใส่จานมาที่ใส่ให้ก็ได้นี่ที่เราเตรียมไว้โอเคเราก็จะใส่ตัวอะโวคาโดที่เราซึ่งอะโวคาโดเราก็เตรียมไว้ครึ่งลูกน่าจะพอนะสำหรับกินคนหนึ่งถึงสองคนใช่ไหมครับแล้วแต่เลยครับอยากหั่นเล็กหั่นใหญ่ชอบเนื้อหรือชอบแบบไม่เนื้อมากวันนี้เราก็จะเอาแบบแค่แบบครึ่งก่อนโอเคครับหั่นครึ่งก่อนแล้วเราก็จะผมเราไม่ค่อยชอบแบบเนื้อนะเราก็จะฉีกเลยใช่ไหมฉีกเลยก็ได้ครับได้ครับฉีกเลยแล้วค่อยๆจับนะอะโวคาโดเพราะว่ามันช้ำง่ายมากเราก็หั่นแล้วก็เรียงลงไปเลยโอเคครับน่าจะพอแล้วเราใส่แค่นี้พอพอดีวันนี้เราทำจานเล็กสำหรับกินคนเดียวอีกอย่างนึงเรามีเฟตต้าชีสก็เป็นชีสเค็มๆครับทำจากชีสนมแพะใช่แล้วถ้าหาไม่ได้ไม่เป็นไรใส่อย่างอื่นก็ได้ตามสะดวกเลยครับลงมาแล้วเราก็ลงไปนิดนึงบีบๆลงไปก็ได้บางคนเขาก็ชอบเป็นก้อนแต่ผมชอบบีบๆอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงใช่บีบไปนิดนึงก็ได้ครับโอเคเฮ้ยมันดูเหมือนนิ่มแต่จริงมันแข็งอะใช่มาอกไก่เราจะใส่ลงไปทั้งชิ้นเลยหรือว่าหั่นก็ได้หรือว่าเราจะหั่นก็ได้แต่ถ้าเอากินง่ายเราหั่นดีกว่าค่อยๆหั่นครับมันเฉียงๆใช่ไหมใช่เรียบร้อยใส่ลงไปเลยอกไก่สุขภาพมากโอเควันนี้รู้สึกผักเราจะน้อยไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรกินคนเดียวไงแบบว่าได้ช่วงไดเอทเพิ่มความสวยงามใส่มะเขือเทศ1ลูกตอนจบเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำสลัดราดลงไปอ๋อว่าแล้วทำไมถึงเหลือไว้คือเหลือไว้โรยหน้าโรยเลยนะโอเคโรยไปเลยครับพอไหมพอเรียบร้อยโอเคโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เมนูนี้ชื่อว่าสลัดไก่ย่างอะโวคาโดหรือกริลชิคเก้นอะโวคาโดสลัดวิทน้ำจิ้มสูตรพิเศษยังไม่จบด้วยนะวิทน้ำจิ้มสูตรพิเศษน้ำจิ้มสูตรลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปใครชอบก็ลองทำตามนะคะเมนูง่ายๆคือแบบถ้าชอบผักสลัดแบบอื่นก็ใส่ผักสลัดแบบอื่นเนาะถ้าชอบไก่ส่วนอื่นก็ใส่ส่วนอื่นหรือว่าอยากจะได้เนื้อสัตว์ประเภทไหนก็ได้แต่วันนี้เรามาแบบเมนูสุขภาพอะอกไก่มีโปรตีนมีเบต้าแคโรทีนมีมะเขือเทศมีน้ำสลัดแล้วก็ส่วนผสมแปลกๆอย่างอื่นที่แบบเราใช้กินกันเนาะในกลุ่มเพื่อนอ่ะอันนี้ละกันค่ะใครชอบก็ไปทำตามนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวมีวิดีโอหน้าอีกเราชวนเขามาทำหลายวิดีโอดูต่อนะคะวันนี้บ๊ายบาย